อีกเรื่องหนึ่งไปดูที่คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือวกอนอง,องอไม่พลิกโผลนะครับหลังจากที่มองความกดดันจากเฟดลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเช่นเดียวกันแม้จะมีคนบอกว่าเสียงแตก5ต่อ2ก็ตามแต่ว่าจะปรับลดลงอีก0.25ไปเป็น1.25ซึ่งท่ถือว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการนะับตั้งแต่ช่วงแฮมเบอร์เกอร์คริสเมื่อ11ปีก่อน มันมีนัยสําคัญแหะครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้และเราก็จะต้องติดตามกันเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ํากว่าที่ประเมินไว้การส่งออกชะลอตัวชัดเจนนะครับเงินเฟ้อตอนนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่ตํากว่ากรอบล่างที่วางไว้อันนี้สําคัญทีเดียวนั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นภายในประเทศ คนไม่จับจ่ายคนไม่ใช้สอยคนมีไรายได้ที่กระทบกระเทือนขึ้นหรือไม่อัตรางเงินเฟอ้อขยายต่ําขนาดนี้กนง,ง,งประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มครับที่จะเติบโตต่ตํากว่า3%แน่ๆละ่ะไปอยู่ที่2.8%การส่งออกไม่สู้ดีการจ้างงานก็ชลอตัวเร็วนี่ครัวเรือนที่แบงค์ชาติ เตือนมาโดยตลอดก็ยังอยู่ในระดับที่สูงยังมีความกังวลเกี่ยวกับค่าเงินบาทที่แข่งข้าขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบกับธุรกิจไทยตอนนี้แบงก์ชาติก็เลยผ่อนคลายกฎเกณฑ์มากยิ่งขึ้นเรื่องของเงินทุนไหลออกเพื่อที่จะไปลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาทเรื่องนี้เราโฟกัสชัดๆนะครับกับทางผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์พัฒระต้องรอติดตามในเศรษฐกิจอินไซต์ คุณทิตนันมลิกมาศเลขานุการของกรนงก็บอกว่ากรนงตอนนี้จะไปติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกับการใช้จ่ายของภาครัฐอย่างใกล้ชิดไปดูเรื่องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมันจะส่งผลต่อเนื่องกับการลงทุนภาคเอกชนที่ผ่านมาก็ยอมรับแหละครับว่ารัฐบาลก็มีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาแล้ว แต่สิ่งที่มันสะท้อนออกมาเลยฮะก็คือเรื่องปากท้องการบริโภคภายในประเทศยังต่ำกว่าที่ประเมินการลงทุนของภาคเอกชนยังต่ำกว่าที่ประเมินและการประชุมครั้งหน้าของกรงงในเดือนธันวาคมนี้กรงออาจจะทบทวนตัวเลขเศร,รษฐกิจภายในปี2562และมองโฟกัสต,ต่อไปในปี2563ต่อด้วยมีมุมมองจากธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับ คุณรุ่งสงวนเรืองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแล g l o b a l markets บอกว่าหลังจากที่แบงก์ชาติปรับลดอัตราดอ,อกเบี้ยนโยบาย0.25%มันก็ส่งผลให้บาทอ่อนค่าลงไปอยู่ที่30บาท40สตางค์จากช่วงเช้ายังเปิดอยู่ที่30บาท25สตางค์ปิดเมื่อวานอยู่ที่30บาท30สตางค์ทางกรุงศรีมองว่าลดอัตราดอ,อกเบี้ยรอบนี้เซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าทุกคนเก่งว่าน่าจะไปลดรอบเดือนธันวาคมมากกว่า ขณะที่คุณคัตยาอินทราวิชัย CEO ของธนาคารกสิกรไทยก็บอกว่าธนาคารกสิกรไทยก็พร้อมแล้ครับในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับทิศทางของกรนง,งอส่วนจะเป็นคนแรกที่ปรับลดก่อนหรือไม่เดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคราวที่แล้วกสิกรไทยก็ปรับลด MOR กับ MRR ลงไป0.25%เพื่อช่วยลูกค้ารายย่อยไปแล้วนะครับ นี่ก็เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นมองจากสหรัฐอเมริกากลับมาที่ประเทศไทยข่าวเศรษฐกิจจะทั่วโลกหรือประเทศไทยสัมพันธ์กันทั้งสิ้นแหละครับ